ในสมัยที่มีการแย่งชิงอำนาจแต่ละขุนนางที่ต้องการขึ้นเป็นใหญ่พวกขุนนางต่างทำทุกทางเพื่อตัวเองจะได้ครอบครองสิ่งที่ตัวเองหอยหามานานไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองและสิ่งสำคัญนั้นก็คืออำนาจถ้าตกอยู่ในมือของตัวเองจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการแม้แต่ชีวิตคนอื่นผู้ที่มีอำนาจก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดการใหญ่ของพวกขุนนางที่ต้องการจะโค่นล้มฮองเต้เพื่อสถาปนาคนอื่นที่ตัวเองเลือกเพื่อตัวเองจะได้ควบคุมทุกคนได้แม้แต่ฮองเต้ก็ต้องสยบในอำนาจที่พวกขุนนางมีในช่วงที่บัลังกำลังสั่นคลอนอย่างหนักฮองเต้ต่างม,มีสตูมากมายไม่เว้นแม้แต่คนสนิทใกล้ชิดจนได้เกิดกองกำลังกบี่อินจันทาที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปก้ังบ้านเมืองให้อยู่ในความยุติธรรมไม่คิดก่อการความเดือดร้อนให้กับใครปกป้องคนที่อ่อนแอ สาหรับ,บคนที่เข้าร่วมอยู่ในกองทัพมีได้จะถูกเลือกจากหลายกองทัพผู้ที่มีฝีม,มือดีที่สุดถึงจะได้เข้าอยู่ในกองทัพกระบี่อิงจันทานี้ได้โดยกองทัพนี้มีแม่ทัพคิมอินเป็นคนดูแลและฝึกทุกคนให้เก่งกาจในการใช้กระบี่จนพวกเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพที่เก่งที่สุดในขนาดนั้นกองทัพนี้คือความหวังของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างสงบกันสักทีโดยที่กระบี่จะถูกสลักคําว่าอิงจันทาไว้ที่กระบี่ของสมาชิกทุกคน โดยนักรบพวกนี้หลังจากการฝึกเสร็จแล้วจะถูกคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะประจำการที่ชายแดนและกลุ่มที่2จะประจำการเป็นองค์ขลักที่รักษาการในวัง จนพวกเขาได้รับภารกิจในการจัดการผู้ลุกกรานอย่างพวกญี่ปุ่นโดยนักลบที่ถูกส่งไปหนึ่งในนั้นคือกยูยอบนักลบที่เก่งในรุ่นนี้แต่ด้วยกําลังที่ถูกส่งไปนานมีน้อยกว่าศัตรูอย่างพวกญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเขาและเพื่อนที่บาดเจ็บพยายามจะหลบหนีจากศัตรูแต่พวกเขาก็ถูกไล่ล่าจนพวกเขาจนมุมที่หน้าผาจนได้แลนานก็ทําให้กรยูยอบโดนธนูศัตรูเข้าเล่นานานจนได้และเขาก็ตกหน้าผาลงน้ําไป กยูยอบหมดหวังที่จะรอดได้แล้วแต่โชคดีของกยูยอบขนาดนั้นได้มีคนของกองทัพเดียวกันลงมาช่วยกยูยอบจนเขาได้ปลอดภัยมาได้และชายที่ช่วยเขาเขามีชื่อว่าจีฮวานทั้งคู่คือนักรบกระบี่อินจันทาที่อยู่ในรุ่นเดียวกันกยูยอบตื่นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บเขาเสียใจที่เพื่อนของเขาทุกสตูฆ่าตายจนหมดและขอบคุณจีฮวานที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และนั่นก็ทําให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันมากขึ้นจนทั้งคู่ได้กลายมาเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาถูกฝึกหนักกันอย่างมาก และทั้งคู่ขึ้นนักรบที่เก่งที่สุดของรุ่นนี้ทั้งคู่แข่งกันแพ้แข่งกันชนะมาโดยตลอดจนกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันคอยช่วยเหลือกันแม้ชีวิตของพวกเขาก็จะตายแทนกันได้แล้วก็ถึงเวลาวันที่สิ้นสุดในการฝึกทุกคนที่นี่จะได้ทําหน้าที่ของตัวเองโดยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกจะถูกส่งตัวไปเป็นองครักษ์ในราชวางังดูแลความปลอดภัยของห้องเต้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะไปประจําการที่เฉดชายแดนปกป้องแผ่นดินจากผู้ลุกลาน และหัวหน้าหน่วยจะมีอยู่2คนนั่นก็คือกยูยอบ Yu และจีฮาวานโดยกยูยอบ Yu จะเป็นหัวหน้าหน่วยของเขตชายแดนส่วนจีฮาวานจะเป็นหัวหน้าหน่วยขององค์ขลักที่เขตราชวังของฮองเต้แม่ทัพคิมอินจึงฝากทุกคนให้ทําหน้าที่ตัวเองให้ถึงที่สุดและแม่ทัพคิมอินยังมีลูกสาวที่รุ่นเดียวกันกับกยูยอบ Yu และจีฮาวานเธอมีชื่อว่าจียองเธอถูกฝึกการต่อสู้และฝีมือเก่งไม่ต่างจากตองคู่ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตาม ทั้งสามรู้จักและสนิทกันมากและการสนิทกันก็ทาให้จีฮาวานไดแอบชอบเธอแต่เขาก็มีการที่จะบอกเธอไปแล้ววันที่พวกเขาจากลาก็มาถึงก่อนจากกันจีฮาวานได้ให้เครื่องรางชิ้นหนึ่งให้กับกยูยอบให้เขาได้คิดถึงเพื่อนคนนี้เสมอและตลอดไปทั้งคูที่เขาทําหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ดูแลความสงบของบ้านเมืองจนเวลาผ่านไปถึง2ปีกยูยอบ U เขาได้รับจดหมายจากเมืองหลวง ตอนนี้เมืองหลวงได้เกิดการก่อการจลาจลมีการคิดก่อการกรบฏเกิดขึ้นพวกเขาจึงถูกรวมกำลังทั้งหมดเพื่อตรงไปยังราชวังเพื่อจะเข้าป่าพวกกบฏพวกนี้โดยมีขุนนางจุงยูขยุนเป็นผู้รวบรวมกำลังทหารนำกำลังในครั้งนี้เดินทางไปยังราชวังแต่ดูท่าทางแล้วขุนนางคนนี้อาจจะชิดรวบรวมกำลังเพื่อเขาจัดการฮองเต้ซะเองกระยูยอบที่เห็นแล้วดูไม่ไว้วางใจเขาจึงบอกคนของเขาฝากดูแลกองทัพของเขาด้วยเขาต้องไปหาใครบางคนที่อยู่ในราชวัง และสิ่งที่คยูยอบก็เป็นจริงจนได้ขุนนางจุงยูขยูนเขากําลังรวบร,รวมกองทัพเพื่อโค่นล้มฮองเต้คนนี้ที่เขาคิดว่าฮองเต้คนนี้ไม่มีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองขุนนางจุงยูขยูนจึงต้องการกําลังเพิ่มเขาจึงเข้าไปหาแม่ทัพคิมอินเพื่อเกี้ยกล่อมให้แม่ทัพเขารวมเป็นพวกเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าแม่ทัพคิมไม่ต้องการจะทําแบบนั้นแม่ทัพคิมพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อปกป้องบัลลังก์จากศัตรูเขาไม่มีทางทรยศุทฮองเต้เป็นแน่ คุณนางจึงเตือนว่าอยากจะให้แม่ทัพทำตัวเหมือนต้นอ่อนที่ลู่ลมถ้ามันยังทำตัวที่แข็งเกินไปมันอาจจะหักได้เมื่อมีลมแรงมาปะทะนี่คือคำเตือนของคุณนางแต่แม่ทัพฉิมก็ไม่อาจจะทรอย,ยดห้องเต้ได้คุณนางจึงขอเตือนอีกรอบถ้าแม่ทัพเข้ามาขวางคุณนางจูงจะไม่ไว้ชีวิตแม่ทัพแน่นอนส่วนกอย่ยอบเขาก็รีบควบหมาเข้ามายัางราชวางังเพื่อจะมาหาเพื่อนอย่างจีฮาวานที่เป็นหัวหน้าองครักษ์ที่อยู่ในราชวางัง กย็ยวยอบมาครั้งนี้เพราะมีเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเขามาเพื่อเตือนให้จีฮวานรีบหนีไปจากที่นี่แต่จีฮวานก็คงทำแบบนั้นไม่ได้เขาได้รับหน้าที่ดูแลที่นี่เขาจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดปกป้องราชวังนั่นคืองานของจีฮวานกย็ยวยอบจึงบอกอีกว่าให้จีฮวานลองคิดให้ดีอีกครั้งตอนนี้เวลามีน้อยแล้ว หลังจากนั้นก็ยูยอบก็รีบกลับไปยังกองทัพของตนพอกลับไปถึงกองทัพก็ยูยอบก็รู้แผนการของขุนนางจุงพวกเขาจึงขอไม่เข้าร่วมในการก่อบกบฏในครั้งนี้และนา่นจึงทำให้กองทัพของก็ยูยอบโ้วนจับทันทีขุนนางจงสั่งให้ตัดหัวหานของก็ยูยอบทันทีจนก็ยูยอบไม่อาจจะทนเห็นฐานของตนค่อยๆตายไปเทียบคนแบบนั้นได้เขาจึงบอกว่าเขาอยอมทุกอย่างแล้วเขาจะเข้าร่วมกับขุนนางจุงและจะเป็นทัพหนา้าเพื่อการก่อกบฏในครั้งนี้ แต่ดูเหมือนว่าขุนนางจุงก็ไม่อาจจะไว้ใจพวกกยูยอบอยู่ดีเขาจึงสั่งให้ฆ่าทุกคนจริงซะแต่ก็มีคนมาห้ามไว้กอ่อนและนี่คือคนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นอองคนใหม่เมื่อสามารถจัดการองคนเก่าได้เขาได้ถามกยูอยอบไปว่าถ้าข้าไว้ใจเจ้าแล้วตัวของเจ้าจะตอบแทนอะไรข้ากยูอยอบจึงบอกว่าข้าใช้ชีวิตนี้แก่ทันและนั่นก็ถึงเวลาพิสูจน์ของเตคนใหม่จึงบอกว่าถ้าซื่อสัตย์จริงต้องเอาหัวของแม่ทัพคิมอินมาให้ข้า และนี่คืองานที่ลำบากใจของคกยูยอบเป็นอย่างมากนี่คืออาจารย์ที่คอยเลี้ยงดูเขามาโดยตลอดแต่เพื่อชีวิตของทหารของตัวเองแล้วเขาจึงต้องตรงไปหาแม่ทัพคิมอินแม่ทัพรู้ดีว่าลูกศิษย์ของตัวเองทําแบบนี้เพื่ออะไรแม่ทัพจึงขอยกหัวของตัวเองเพื่อให้ลูกศิษย์ของเขาทุกคนมีชีวิตอยู่ต่อแม่ทัพคิมจึงสั่งให้กยูยอบลงมือเดี๋ยวนี้และนั่นก็ทําให้กยูยอบไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจตัดหัวของ,ของแม่ทัพคิมอินทันที กูยูยอบเสียใจอย่างมากที่ต้องสังหารผู้มีพระคุณแต่เพื่อชีวิตของทุกคนแล้วเขาจะเป็นจะต้องทําและการสังหารในครั้งนี้จึงทําให้กูหยูยอบถูกไว้ใจมากยิ่งขึ้นและกูหยูยอบก็ได้รับคําสั่งให้เข้าโจมตีพระราชวังสังหารฮ่องเต้ให้ได้กูหยูยอบเขาเข้าต่อสู้กับทหารของจีฮาวานที่คุมการราชวังถึงที่สุดผี่น้องรวมรุนต้องมาต่อสู้กันเข็นฆ่ากันเองเพื่ออํานาจของผู้อื่น จนในที่สุดก็ยูยอบก็ได้เข้าเล่นงานชายคนหนึ่งที่กําลังยืนอยู่และชายคนนั้นนั่นก็คือเพื่อนรักของเขาแน่นเองจิฮาวานถูกดาบของก็ยูยอบแทนโดนตัวเขาอย่างจังและก็ยูยอบได้เห็นเพื่อนของตัวเองที่กําลังจะตายแต่ตอนนี้ก็ไม่อาจจะทําอะไรได้แล้วกูยูยอบได้เห็นเพื่อนสุดลงกับผืนด้วยฝีมือของตัวเองและเขาก็คิดว่าจิฮาวานคงไม่รอดแล้วจนสุดท้ายการก,อก่อกบฏอีกครั้งนี้ก็สาเร็จจนได้ฮองเตคนเก่าถูกสังหารฮองเตคนใหม่ถูกต่งตั้งขึ้นมา ส่วนขุนนางจุงยูขยูนก็ได้กลายมาเป็นมหาเสนาบดีมีอำนาจที่ควบคุมฮองเต้ที่ตัวเองเลือกมาได้ส่วนกยูยอก,ก็ได้กลายมาเป็นแม่ทัพดูแลความปลอดภัยของมหาเสนาบดีและฮองเต้ จากเหตุการณ์นในครั้งนี้กยัยูยอบก็ได้กลายเป็นยอดนักลบฝีมือดี่าทุกคนไม่ปานี้ต่อศัตรูแม้แต่อาจารย์และเพื่อนรักของตนเองก็ลงมือมาแล้วนักปราษาอะไรคนที่กย็ยูยอบไม่รู้จักเขาก็คาได้แบบไม่มีการลังเลใดๆแต่บ้านเมืองก็ไม่อาจจะสงบสุขตามที่พวกเขาต้องการยังมีพวกนักดาบที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้คนก่อนคอยที่จะแก้แค้นและนั่นจึงทําให้กยูยอบต้องคอยจัดการพวกนี้ให้หมดจนเขาได้รับฉายาม,มาว่านักฆ่าเลือดเย็น ฮองเต้คนใหม่ถูกติดตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้บ้านเมืองอยู่อย่างสงบสุขแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นพวกขุนนางที่ต้องการจะขึ้นมาเป็นใหญ่ยังมีแผนการหลายคอยจัดการฮองเต้และมหาเสนาบดีจงวันนี้เป็นงานเลี้ยงมีการเชิญขุนนางทุกคนเข้าร่วมการสั่งสรรค์การคึ่งของลาของฮองเต้คนใหม่ จนมีนักดาบคนที่ต้องการแก้แค้นในห้องเต้คนเก่าเข้ามาในงานเขาพยายามฝ่าทหารเข้าไปจาัดก,การห้องเต้คนนี้ให้ได้แต่ก็ต้องเจอกับกยูยอบฝีมือของกยูยอบเหนือกว่านักดาบคนนี้เป็นอย่างมากและกยูยอบก็สามารถจับตัวนักดาบคนนี้ลงไปได้ก่อนที่นักดาบคนนี้จะถูกฆ่าตายเขาได้บอกว่านี่แค่การเริ่มต้นเท่านั้นแล้วกยูยอบก็ลงมือตัดหัวทันทีฮองเต้ภูมิใจที่มีแม่ทัพเก่งกาจแบบกยูยอบอยู่ภายใต้อำนาจของตนเขาจะไม่กลัวใครหรือมือสังหารหน้าไหนทั้งนั้น ในการสังหารก็คงไม่จบแค่นี้แน่นอนเหล่าขุนนางของห้องเต้คนใหม่เริ่มถูกนักฆ่าสังหารไปทีละคนนักฆ่าเขาจัดการขุนนางแต่ละคนประกาศให้ขุนนางคนอื่นๆกลัวกับการที่ถูกสังหารครั้งนี้จนเหล่าขุนนางไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปพวกขุนนางจึงต้องการขอความช่วยเหลือจากกระยุนหยอบผู้มีฝีมือเก่งกาจที่สุดเพื่อให้เขาคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่พวกขุนนางพวกนี้แต่กระยุนหยอบไม่ยอมทําตามคําขอของพวกขุนนางเขาไม่มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของพวกขุนนาง เขามีหน้าที่คอยดูแลฮองเต้เพียงคนเดียวเขาจึงปฏิเสธคำขอนี้ไปจนมีคนเข้ามาแจ้งว่ามีขุนนางอีกคนโวนฆ่าตายก็อยู่ยอบจึงอยากจะลองไปดูขุนนางคนนี้ถูกฆ่าตายอย่างทรมานคนที่ฆ่าต้องแค้นขุนนางพวกนี้เป็นอย่างมากขุนนางคนอื่นๆเห็นก็ตกใจและหวาดกลัวอย่างมากไม่รู้ว่าจะถึงเวลาของพวกเขาวันไหนด้วยความกลัวขุนนางที่มีอายุมากที่สุดก็ถึงขั้นหัวใจวายตายทันที หลังจากนั้นพวกขุนนางขศยอยถูกสั่งหารไปทีละคนจนเกิดความหวาดกลัวของเหล่าขุนนางเป็นอย่างมากจนเรื่องนี้มันกำลังกระทบบัลลังก์ของฮองเต้และนางนก็ทำให้กัอยูหยอบจึงต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ยุยอบอยังเนี่ยคนของเขาเข้ามาประชมุมหาลือถึงเรื่องนี้แจซุกจึงบอกว่าหลังจากที่ฮองเต้คนใหม่ขึ้นปกครองพวกเขาต้องจัดการเหล่าขุนนางฮองเต้คนเก่านับร้อยคนและขุนนางที่ถูกมือสังหารฆ่าตายในครั้งนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งให้สังหารขุนนางของฮองเต้คนเก่าอีกด้วยแจซุกจึงคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันก็ได้ก็ยุยอบจึงสั่งให้หาข้อมูลให้ได้มากที่สุดสืบให้ได้ว่าเป็นฝีมือของใครและจับตาดูเหล่าขุนนางที่เหลืออีกหกคนให้ดีนักขา่าต้องลงมือออีกแนนน่ ส่วนเหล่าขุนนางทั้ง6ก็เริ่มเข้าประชุมเพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องนี้มหาเสนาบริจึงบอกให้ทุกคนรีบตามหามือสังหารคนนี้โดยเร็วก่อนที่มันจะลงมืออีกครั้งส่วนพวกขุนนางก็เริ่มใช้ชีวิตดีขึ้นเพราะมีลูกน้องของยูยอบเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้และหนึ่งในขุนนางก็ถูกมือสังหารเขาเล่นงานจนได้และมีมือสังหารอีกคนเขาเล่นงานขุนนางตอนนี้มีมือสังหารสองคนที่เป็นพวกเดียวกัน สุดท้ายแล้วคุณนางทั้งสองก็โดนนักฆ่าสังหารจนได้ถึงจะมีการคุ้มกันเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่อาจจะหยุดมือสังหารเหล่านี้ไปได้ทหารจึงต้องเกณฑ์คนติดตามมือสังหารและก็ยูยอบก็ไล่ล่ามือสังหารเช่นกันจนเขาได้เผชิญหน้ามือสังหารคนหนึ่งมือสังหารคนนี้ชักดาบออกมาแต่มือสังหารก็แค่ขู่เขาเพื่อไม่ให้กยูยอบตามพวกกยูยอบพาที่ไม่สามารถจับมือสังหารได้จาาสูและแจซุกจึงรีบเข้ามาบอกกับกยูยอบแจซุกเห็นบางอย่างและแน่ใจอย่างมากว่า กระบี่ของมือสังหารมีการสลักข้อความที่เขียนไว้ว่ากระบี่อิงจันทาพวกเขาจึงมั่นใจว่ามือสังหารต้องมาจากหนักรบกระบี่อิงจันทาแน่นอนและกระยุยอบก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันตอนที่เขาไล่าตามมือสังหารคนหนึ่งไปและคนที่เขาคิดไว้อาจจะเป็นเพื่อนรักของเขาก็ได้ผู้ที่มีฝีมือในการต่อสู้มากที่สุดกระยุยอบจึงเข้าไปดูหนังสือที่ลงบันทึกการตายของคนในราชวังและมีชื่อจีฮาวานว่าตายไปแล้วแล้วใครกันที่มีกระบี่อิงจันทากระยุยอบจึงต้องรีบหาความจริงให้ได้ จนก็อยู่ยอบได้รับหน้าที่ในการคุ้มกันคุณนางคนหนึ่งแต่ระหว่างทางกับมีอะไรที่แปลกพวกเขาต้องเจองูพิษมากมายขวางทางพวกเขาและท้ายขบวนนักฆ่าคนหนึ่งก็โผล่มาจัดการสังหารคุณนางทิ้งทันทีนักฆ่าทํางานได้สําเร็จและก็อยู่ยอบก็เห็นหนักฆ่าคนนี้เขาได้ควบมาไล่ตามนักฆ่านี้ไปติดๆจนก็ยูยอบได้เห็นหน้านักฆ่าคนนี้ที่พร้อมจะเข้าจัดการกับยู่หยอบก็ยูยอบภาวนาให้เป็นเพื่อนรักของเขาและความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยออกมา นักฆ่าคนนี้นั่นก็คือจีฮวานจริงๆเขายังไม่ตายก็ยูยอบจึงบอกไปว่าถ้าเขาเห็นจีฮวานอีกครั้งเขาจะฆ่าจีฮวานทิ้งทันทีถึงจะเป็นเพื่อนรักก็ตามจีฮวานชักดาบเพื่อแสดงให้รู้ว่าเขาก็ไม่กลัวกับยูยอบเหมือนกันแล้วจีฮวานก็จากไปก็ยูยอบถูกเสนาบดีเรียกตัวเข้าพบมหาเสนาบดีจึงถามไปว่าจริงหรือเปล่าที่เจ้าปล่อยนักฆ่านีไปก็ยูยอบไม่ยอมตอบเรื่องนี้และขอให้มหาเสนาบดีช่วยเก็บตัว มดกิจ,ะจะกรรมทุกอย่างในช่วงนี้ทำให้คุณนางที่สนิทกับมหาเสนาบดีไม่พอใจที่มาสั่งพวกเขาแบบนั้นคุณนางจึงพูดออกมาด้วยการดูถูกกยูยอบอย่างมากทั้งเป็นแค่ขยะไรค่าเป็นได้กว่าแค่คนรับใช้ททำให้กยูยอบเริ่มจะโกรธและจับดาบอย่างแน่นมหาเสนาบดีจึงบอกว่าข้ามองเห็นเจ้าจับดาบด้านแบบนั้นเจ้ากำลังจะคิดทำอะไรขณะสุนัขถูกตีมันยังไม่กล้ากัดเจ้าของของมันได้มหาเสนาบดีจึงไลกกยูยอบออกไปให้ผลหน้าและยังบอกอีกว่า เจ้าจะลาออกก็ได้ถ้าไม่มั่นใจในฝีมือของตัวเองมันก็เหมือนผู้กันที่โยนทิ้งตอนที่ชายคนล่วงจนหมดแล้ว และนั่นก็เหมือนว่ากูยหยบที่ตอนนี้เริ่มจะไม่มีประโยชน์แก่เหล่าขุนนางพวกนี้อีกต่อไปแล้วพวกขุนนางที่ไม่มีทางเลือกท่ตามล่านักฆ่าอีกไม่นานพวกขุนนางก็คงไม่รลอดแน่ขุนนางจะต้องพึ่งนักโทษที่มีฝีมือและถูกจับติดคุกตลอดชีวิตขุนนางได้ยื่นข้อเสนอให้กับพวกนักโทษพวกนี้ถ่านักโทษพวกนี้สามารถจัดการนักฆ่าได้พวกเขาจะได้รับอิสระทันทีไม่ต้องอยู่ในคุกอีกต่อไปและข้อเสนอนี้พวกนักโทษก็ได้ตอบตกลงทันทีไม่มีการลังเลใดๆ แต่ฉากไปยังจีฮวานเขาได้ย้อนคิดถึงวันที่เขากำลังจะใกล้าตายและคนที่เข้ามาช่วยเขานั่นก็คือจียองลูกสาวคนเดียวของแม่ทัพคิมอินนั่นเองหลังจากตัะคู่รอดจากการก่อกาะบฏท,ทางคู่ก็ไร้่ร่วมมือการแก้แค้นจัดการฆ่าขุนนางชั่วทุกคนและเป้าหมายสุดๆของตระคู่นั่นก็คือฮองเต วันนี้จียองเธอได้เข้าจัดการขุนนางคนหนึ่งวันนี้เธอมาคนเดียวและกำลังแอบเข้าบ้านขุนนางเพื่อสังหารแต่แล้วเธอก็ถูกสอนแผนนี่คือพวกนักโทษที่ซุ่มโจมตีเธอจียองถูกนักโทษหลายคนเข้าเล่นงานพร้อมทหารก็เข้าต่อสู้กับเธอจนสุดท้ายแล้วจียองก็ไม่อาจจะรับมือได้และก็ยุยอบก็เข้าป่าด่ากับจียองจนเธอไม่อาจจะสู้กับยุยบได้และก็โดนจับตัว กยูยอบได้เห็นหน้าจียอนเขาตกใจอย่างมากทําไมต้องเป็นจียอนแต่ด้วยหน้าที่ก็ยูยอบจึงต้องจับตัวจียอนเพื่อสอบสวนมหาเสนาบดีที่รู้ข่าวเขาต้องการให้หามือสังหารอีกคนให้เจอเอาข้อมูลจากจียอนมาให้ได้ทรามานเธอให้เธอพูดออกมาให้ได้ส่วนจีฮาวาที่รู้ข่าวว่าจียอนถูกจับตัวเขาก็รีบหาทางเพื่อจะช่วยเธอออกมาให้ได้เขาบุกเข้าราชวังและต้องเจอกับพวกนักโทษที่มีฝีมือเขาเล่นงานจีฮาวานจีฮาวาถูกเล่นงานอย่างหนักจนต้องถอยเข้าไปในป่าหญ้า แล้วหาทางฆ่าพวกมันทีละคนจนเขาสามารถจัดการนักโทษลงไปได้ตอนนี้จีฮวาต้องรีบช่วยจียอนให้ทันเวลาก่อนที่เธอจะถูกทรมานเป็นมากกว่านี้จีฮวาได้ปลอมตัวเป็นทหารแอบเข้าไปในคุกและเข้าจัดการฆ่าผู้คุมและช่วยจียอนออกมาได้สําเร็จก็อยู่ยอดที่สังเกตเห็นความผิดปกติเขาเล็ม,มาหาเซนาบดีจึงรีบเข้าไปในคูและทั้งคู่ก็ได้เห็นศพพวกทหาร แม่ขุนนางคุนสนิทของมหาเสนาบริถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมส่วนจีฮวานที่ช่วยจียองออกมาได้เขาจึงรีบรักษาอาการบาดเจ็บให้จียองให้เธอรีบหายอีกไม่นานทหารต้องตามไล่ล่าพวกเขาแนะ่ส่วนคนของกยูยอบอย่างจาซูเขาก็เริ่มไม่ไหวกับการมารับใช้พวกขุนนางชั่วพวกนี้อีกแล้วเขารู้สึกผิดมาโดยตลอดที่ทรยศอาจารย์ของตัวเองอย่างแม่ทับชิมอิน ที่พวกเขาต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะติดตามกยูยอบและต้องคาพี่น้องลบอุดมการณ์ของพวกเขาอีกจาซูไม่ต้องการจะอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วเขาชักดาบออกมาแล้วปาดข้อของตัวเองตายต่อหน้ากยูยอบและเพื่อนทหารส่วนฮองเตที่เริ่มกังวลใจในความปลอดภัยของตนเองฮองเตได้ออกคำสั่งให้ทหารสองหมื่นนายคอยคุ้มกันเขาตลอดเวลา และนั่นก็ทําให้มหาเสนาบดีไม่พอใจฮองเต้เป็นอย่างมากและมหาเสนาบดีต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขเพราะฮองเต้คนเก่าไม่มีความสามารถในการบริหารบ้านเมืองแต่ฮองเต้คนใหม่ก็ไม่ต่างกันทั้งแต่งตั้งคนที่ไม่มีความสามารถขึ้นมาเป็นขุนนางและขึ้นมาเป็นแม่ทัพทําตามอาเภอใจตัวเองจนบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้นมหาเสนาบดีที่ช่วยยกบันลังนี้ให้กับฮองเต้ฮองเต้จะมาทรยศเขาแบบนี้ไม่ได้ ฮองเตที่รู้ดีว่ามหาเสนาบดีคนนี้สักวันต้องแย่งบัลลังก์จากเขาเป็นแน่ทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้นั่นก็คือการสังหารมหาเสนาบดีคนนี้มหาเซนาบดีก็รู้แล้วว่าตัวของเขาเองไม่ปลอดภัยแล้วทั้งนักฆ่าที่จ้องจะเล่นงานเขาและยังมีฮองเต้ที่มีอำนาจเริ่มแข่งข้อกับเขาอีกเขาจึงสั่งให้คนของเขานักำลังคุ้มครองเขาตลอดเวลา แต่สุดท้ายคนของฮองเตก็ได้รับคำสั่งในการสังหารมหาเสนาบดีคนนี้และผลสุดท้ายมหาเสนาบรีก็จบชีวิตด้วยอำนาจของฮองเต้ต่อไปฮองเตจะไม่มีศัตรูก็เหลือแค่นาคาที่เขามั่นใจว่านักฆ่าคนนี้ไม่มีทางเข้าใกล้ฮองเต้ได้แน่นอนฮองเตจึงเรียกกรอยู่ยอบเข้ามา ฮองเต้ต้องการความมั่นใจในตัวของกยูยอบเพราะเขาเคยบอกว่าจะถวายชีวิตของตัวเองให้แก่ฮองเต้พรุ่งนี้ฮองเต้มีกำหนดการเสด็จประพาสที่สะพานแห่งใหม่ฮองเต้ยืต้องการให้กยูยอบดูแลความปลอดภัยให้ดีนาะคาต้องลองมือพรุ่งนี้แนะ่ขณะที่ตะคู่คุยกันอยู่นั้น ธนูกรูพุ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่ายังไงหัวของฮองเต้ก็ต้องถูกตัดรักษาหัวของตัวเองให้ดีส่วนกยูยอบก็รีบตามนักฆ่าคนนั้นไปจนทางครูได้เผชิญหน้ากันเพื่อนรักที่ต้องมาฆ่ากันเองทางคูเขาต่อสู้ไม่มีการยั้งมือใดๆใครพลาดก็คือตายแต่สุดท้ายแล้วจีฮาวานก็ไปอาจจะฆ่าเพื่อนรักของตัวเองได้กยูยอบจึงขอร้องว่าให้จีฮวานเปลี่ยนความคิดในการสังหารห้องเต้ได้แล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่แต่จีฮาวานก็ไปอาจจะทำแบบนั้นได้ เขาจะจัดการคนชั่วเพื่อทำให้แผ่นดินอยู่อย่างสงบและความยุติธรรมต้องอยู่ตลอดไปดังที่ทั้งครูเคยถูกแม่ทัพคิมอินสั่งสอนกันมาแล้วจีฮวานก็เรียนจากไปหลังจากจีฮวานได้กลับมาหาจียองจีฮวานได้รับฟังความเจบปูดของจียองเธอต้องการจะแก้แค้นเพื่อพ่อของตัวเองและจะทําตามที่พ่อสั่งสอนมากําจัดคนชั่วปกป้องคนดีจีฮวานพรุ่งนี้เขาจะลงมือสังหารฮองเต้และการต่อสู้ในครั้งนี้ต้องเสี่ยงเป็นอย่างมากเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็ได้ และจีฮาวานก็ไม่ต้องการให้จียองเข้ามาเสี่ยงกับภารกิจในครั้งนี้แต่เธอก็ไม่ยอมถ้าจะไปกับจีฮาวานจนจีฮาวานไม่มีทางเลือกจึงต้องให้จียองกินยานอนหลับจนเธอได้หมดสติไปเพราะจีฮาวานไม่ต้องการให้คนที่เขาหลักเป็นอะไรไปจนเช้าวันต่อมาขบวนของฮองเตก็ได้เสด็จผ่านสะพานที่เต็มไปด้วยทหารคุ้มกันเป็นอย่างดี และจีฮาวานก็ได้แอบปลอมตัวเป็นคนยกเยี้ยให้กับฮองเต้ใกล้ตัวฮองเต้มากที่สุดจนขบวนเดินทางมาถึงกลางแม่นม้ำขณะนั้นเองกับมีเรือปรแปลกๆลอยเข้ามาใกล้ขบวนแล้วลูกธนูไฟก็ถูกยิงเข้าเรือทั้งเรือมีแต่ดินระเบิดแล้วเรือก็เกิดระเบิดขึ้นจากการทหารที่อยู่แถวหน้าและนี่ก็คือฝีมือของจียอง เธอควบมาเขาเล่นงานทหารส่วนจีฮวานก็ Darwin, ได้โอกาสเขาเล่นงานทหารและเข้าถึงตัวของฮองเต้ภารกิจสังหารกําลังจะสําเร็จแต่จีฮวานก็เห็นจียองกําลังถูกทหารเล่นงานอย่างหนักระหว่างภารกิจกับคนรักจีฮวานจึงต้องเลือกเข้าไปช่วยจียองตอนนี้เธอกําลังถูกทหารเล่นงานอย่างหนักแทบจะลุกไม่ขึ้นแล้วจีฮวานที่พยายามไปช่วยคนรักเขาก็บาดเจ็บไม่น้อยจนสามารถฝ่าทหารเข้าไปถึงจียองได้แต่จียองก็ไม่อาจจะอยู่กับจีฮวานได้อีกแล้วแล้วเธอก็สิ้นใจไป จีฮาวานเสียใจอย่างมากและเขาจะทำภารกิจนี้ให้มันสำเร็จถึงตัวเองจะบาดเจ็บแค่ไหนเขาจะใช้กำลังสุดท้ายเพื่อสังหารฮองเต้คนนี้ให้ได้จนกยูยอบก็ควบมาเข้ามาหาจีฮาวานกยูยอบไม่ต้องการให้เพื่อนคนนี้ต้องมาตายเขาจึงบอกให้จีฮาวานยอมแพ้นั่นคือทางรอดทางเดียวกยูยอบจับมือและบอกจีฮาวานไปว่าเขาสามารถตายแทนจีฮาวานได้ในนั้นก็ทำให้จีฮาวานยอมวางดาบและกะยูยอบก็พาจีฮาวานไปอยู่หน้าฮองเต้กยูยอบมีเรื่องอยากจะขอฮองเต้ ได้โปรดเอาไปให้จีฮวานด้วยและก็ยูยอบก็อยากจะขอให้เขาได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องมายุ่งอย่างก,กับราชวังอีกต่อไปแต่ดูท่าทางแล้วจีฮวานคงไม่ยอมให้ภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวเป็นแน่ถึงเขาจะตายเขาก็ยอมจีฮวานชักดาบออกมาต่อหน้าฮองเตทําให้ก็ยูยอบได้เลือกข้างหรืว่าจะอยู่ข้างใครก็ยูยอบไม่เลือกข้างแล้วจะขอสู้ตายร่วมกับเพื่อนรักของเขาทําภารกิจนี้ให้มันสําเร็จทางคู่เข้าต่อสู้กับทหารมากมายสู้จนกําลังสุดท้ายของทางคู่ แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องจอมดาบผ่าบัลลังหนังในปี2 0 0 3ครับสหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ